าสู่ชิงช้าสวรรค์ลูกทุ่งโอท็อปรายการที่เปิดกว้างสำหรับคนไทยหัวใจลูกทุ่งเข้มข้นกับการค้นหาสุดยอดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมและฮาไปกับการประชันเสียงระหว่างตำบลที่จัดหนักจัดเต็มแบบไม่มีใครยอมใครตรงนี้ใช่เลยอะถึงจะแก่ฉันก็ไม่แคร์ใครดอกแล้วใครแก่ผมแก่ผมก็ไม่เคยไปฉีดไถ่ตู้กับข้าวบ้านสาวสนแตงสิ้นแรงแค่เรือพี่หนุ่มร้องเพลงแล้วหล่อขึ้นมากเลยค่ะพูดอย่างนั้นเราไม่มีความดีเลยหนูถ้ามันป่วยนะเอาเข็มขนาดนี้เลยฉีดยามันและตอนนี้ไปสนุกกับช่วงลูกทุ่งโอท็อปกันก่อนเลยครับชอบมากมากชอบมากเพราะมันได้ลุ้นไปด้วยได้สนุกสนานไปด้วยเพราะผมกับคุณส้มเนี่ยต่างคนต่างเอานักร้องจากโอท็อปแต่ละตำบลมาแข่งกันไงเอาวันนี้ก็เช่นเดิมค่ะสนุกสนานมากมากเลยค่ะและกติกาในการแข่งขันชิงช้าสวรรค์ช่วงลูกทุ่งโอท็อปก็คือแต่ละตำบลจะต้องส่งตัวแทนนักร้องเสียงดีมาร่วมแข่งขันตำบลละ3คนโดยแบ่งออกเป็นทีมสีแดงและทีมสีน้ำเงินซึ่งจะทำการแข่งขันทีละคู่รวมทั้งหมด3คู่ตำบลไหนที่ทำคะแนนไปได้2ใน3ก็จะเป็นตำบลที่ชนะไปนั่นเองครับและกรรมการของเราก็พร้อมมากๆสวัสดีทั้ง3ท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะและกรรมการในวันนี้ก็คือคุณจิ้มชวนชื่นคุณหลิวอารดาและคุณกุ้งสุทธิราชนั่นเองครับเริ่มแต่วันนี้พี่เอาตำบลไหนมาตำบลของผมเนี่ยไม่ธรรมดาครับตำบลไร่ส้มไร่ส้มเอ้ยจริงชิวชิวไปก่อนไร่ส้มจังหวัดไร่ส้มไร่ส้มจังหวัดเพชรบุรีน้ำตาลกระหวานต้นตาลกระหวานแล้วร้องเพลงมันจะหวานกันขนาดไหนตำบลไร่ส้มนี่ขอเสียงเขาซะหน่อยได้ไหมเสียงอ้าวขอตำบลไร่ส้มเพชรบุรีหน่อยวันนี้กินข้าวกันมาหรือยังกินแล้วถ้ายังต้องพูดสำเนียงเพชรบุรีพอกินข้าวมายังยังได้กินไม่เลยอะไรประมาณนะวันนี้กินข้าวกันมาหรือยังยังไม่กินเลยรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องต้องรู้ดีกว่าทุกครั้งในบางทีมาแล้วอาจจะการมีการผิดพลาดวันนี้แค่ตำบลเนี่ยก็เป็นเขาเรียกสิริมงคลแล้วตำบลพรหมบุรีและจังหวัดสิงห์บุรีเดี๋ยวแค่ไล่ส้มแล้วน่าจะแพ้เขาแล้วล่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพราะนู่นผีเยอะผีเยอะไงอ่ะเอออะไรผีเข้าสิงผีเข้าสิงคือเราบอกเอ๊ะทำไมผีไม่เข้าชัยนาทมันไม่เข้าสิงก่อนแต่เขามีดงมีดาบขึ้นมาแบบอ้าวราวต้องบอกว่าวันนี้แม้กระทั่งโอท็อปนะคะปกติแล้วเนี่ยปลาช่อนเนี่ยว่ายอยู่ในน้ำใช่ใช่ใช่ทำไงพี่แกงส้มปลาช่อนผัดเผ็ดปลาช่อนนี่หนูทำนะไม่ได้เกี่ยวกับเป็นของคาวเป็นของหวานเฮ้ยบ้าปลาช่อนทำของหวานได้ได้ตะโก้ปลาช่อนถ้ามีตะโก้ปลาช่อนผมว่าพัดหลังต้องทำทองหยอดปลาดุกอะไรแบบนี้บ้าจุ๋ยเนี่ยปลาช่อนทำไอศครีมค่ะเค้กไอศครีมคือเอาปลาช่อนปกติเราเห็นจะไปทำของคาวคราวนี้ก็คือไปดัดแปลงเป็นของหวานหมดเลยนี่คือโอท็อปของส้มโอ้สุดยอดเอามาดูเลยได้ไหมอ่ะเชิญเลยเชิญเลยตัวแทนค่ะตัวแทนงั้นอย่ารอช้าเราไปดูกันว่าสินค้าโอท็อปของทั้ง2ตำบลวันนี้จะเด็ดแค่ไหนโอท็อปมีอะไรบ้างคะครับถึงถิ่นวีรชนคนกล้าพบเค้กช่อนแม่ลารสดีต้นตำรับเจ้าแรกของโลกที่นี่ครับอันนี้คือพี่อ่านใช่มั้ยครับแหมคุณน่าภูมิใจโอ้น่าภูมิใจจริงๆเลยแหมดูแข็งขึ้นมากพี่
นอกจากเค้กนะครับแล้วก็ยังมีไอศกรีมไอศกรีมช่อนนะครับไอศกรีมปลาช่อนคุกกี้แล้วก็ยังมีคุกกี้ปลาช่อนจุ๋ยโอ้นี่ปลาช่อนไอศกรีมพี่ขอช่อนหน่อยไหมฟ้าเผลอเลยเหรอไอศกรีมอร่อยมากไม่ได้โกหกหรือชิมก่อนเลยคุ้งเอาไปคนละอันแล้วไหมเป็นการสกัดคาวออกแล้วครับเหมือนว่าจะที่โรงแรมเลยไหมอร่อยมากอร่อยครับไม่มีกลิ่นปลาช่อนเลยเราจะกินทำไมอ่ะกินไปให้อย่างนั้นไม่ได้กินปลาช่อนอันนี้เป็นปลาช่อนทุบนี่ดีเลยนะเพราะปกติอ่ะหนูไม่กินหมูแล้วไงหนูก็เลยกินหมูทุบหมูเลยไม่ได้ใช่ใช่ใช่ไปจุ๊บไปเอาไปนะหนูขอเออไปนั่นแล้วเนี่ยไปจองรักแร้ชาวบ้านไม่ต้องได้กินกันแล้วนะของเรานะครับหลังจากแต่งหน้าตั้งแต่เช้าหน้าเป็นเงาวับเลยนะฮะของเราบอกให้รู้เลยว่าสาวงามเพชรบุรีหน้าต้องเชื่อมที่พี่เชื่อมนี่พี่ง่วงใช่ไหมคะไม่ง่วงแม้ทำคิ้วชี้ซะขนาดนี้จะง่วงได้ไงปกติทำอะไรก็เป็นไม่ใช่เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสูงไทยตำบลไร่ส้มค่ะอ๋อมีน้ำมันเหลืองด้วยอันนี้เนี่ยเก็บไว้เองอย่าให้เขาไว้ตอนแพ้ได้ดมอุ้ยมีน้ำมันเขียวด้วยชอบแม่แจกได้ไหมคะไม่เอาคุณโน้ตชอบน้ำมันพลายค่ะคุณโน้ตชอบน้ำมันพลายเดี๋ยวพอจุ่มก็แป้งหลุดเลยมีหลายอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรใช่ไหมคะอันนี้มีทุกอย่างเป็นกลุ่มแม่บ้านหรือว่าเป็นโอท็อปใช่ไหมครับใช่ค่ะโอท็อป5ดาวของเราเก็บไว้หลายๆวันไม่เป็นไรเพราะแรกเขาไปในรายการยังไม่เลิกเลยไอติมไหลเป็นน้ำก๊อกเลยทำไงวะเมื่อรู้จักโอท็อปประจำตำบลกันไปแล้วทั้งมุมแดงและมุมน้ำเงินก็ทำการกระชับมิตรด้วยการแลกโอท็อปของดีประจำตำบลกันและตอนนี้ก็ถึงคราวที่เราจะไปรู้จักกับนักร้องเสียงดีของทั้งคู่กันครับดูการแต่งตัวของเรานี่ก็จะชนะมาล้วนไอ้นี่ถือว่าเป็นเสื้อผ้าพื้นบ้านเลยที่เขาเรียกว่านี่นะเขาเรียกว่าอะไรวะลาวโซกซึ่งมีอยู่ที่เพชรบุรีเหรอคะใช่ค่ะมีอยู่ยางหย่องตรงยางหย่องป่ะอยู่ที่เขาย้อยค่ะเขาย้อยเขาย้อยยางหย่องแถวนั้นจะมีส่งเยอะใช่ค่ะอันนี้ก็เลยแต่งมาเลยหนูชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อน้ำค่ะชื่อจริงคะน้ำน้ำชื่อระดาวันเกิดน้ำค่ะขั้นที่2ค่ะขั้นที่2บอลครับชื่อบอลครับชื่อนายธนกิจยูซุฟครับเลียเพชรลีผมมีประวัติกับผมเยอะพี่มีประวัติทุกที่อะที่มีผู้หญิงเออ77จังหวัดอยู่แล้วอะผมโดนลิงกัดที่เขาวังอันนี้คนสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายน้องชื่อน้องปูค่ะหัวเราะอะไรอายุเท่าไหร่ปูอายุเท่าไหร่อายุ14ปี14ปูนี่เป็นทรงด้วยป่ะลายทรงดำด้วยป่ะเออแล้วแต่ไม่ได้เป็นแต่ต้องการที่จะบอกว่าแถวนั้นมีเสื้อผ้าผมดีใจนะถ้าเด็กรุ่นใหม่รู้จักแต่งตัวแบบนี้เขาเรียกว่าสำนึกสำนึกรักบ้านเกิดไงฮะน่ารักน่ารักคือรากเหง้าเผ่าพันธุ์ในพื้นเพจังหวัดเราตำบลเรามีอะไรเอาไปโชว์เลยประเทศไทยมันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเดี๋ยวงานพี่ผมจะสั่งให้แต่งอย่างนี้ทั้งหมดเลยงานอะไรครับพี่จิ๊บคงไม่ใช่แฮปปี้เบิร์ธเดย์แน่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องปอนค่ะน้องปอนชื่อหนุ่มครับน้องหนุ่มอายุเท่าไหร่ครับน้องหนุ่มอายุ38ครับ38แล้วยังเป็นน้องพี่ส้มไงอุ๊ยแต่ละเขาแนะนำตัวเขาต้องมีทหารองคลักษ์องคลักษ์แล้วไปกดดันกรรมการหรือเปล่าคะเนี่ยข้างหลังอ่ะตายแน่เขาเป็นเมืองคนกล้าเมืองผู้กล้าสิงห์บุรีเมืองผู้กล้าค่ะสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องเพลงค่ะน้องเพลงอายุ18ปีค่ะเป็นไงคะคุ้นหน้าคุ้นตากันไหมคะใครอ่ะถ้าไม่คุ้นหน้าคุ้นตาล่ะครับถ้าคุณยายงงไปเลยไงพี่เลยไม่คุ้นตาก็ต้องคุ้นยายเดี๋ยวรอดูถ้าพี่เลือกก่อนจะได้เลือกเลยฮะนั่นแน่เอาน้องน้ำน้องน้ำคนแรกนะโอเคนะบอลตกลงกันแล้วนะอ่ะพี่ส้มน้ำเหรอไงก็ได้ใช่ไหมไงก็ได้เอาไงก็ได้เอาพี่บอกเอาใครก็ได้เอาใครก็ได้ก็มาดิมันต้องขึ้นไปนี่มาเราขึ้นมารอเลยน้ำมาพี่ก็เลือกมาเลยเลือกมาเขาเอาคนแรกเราเอาคนสุดท้ายเปรียบมวยถอดส้นสูงออกไหมว่าเตี้ยมอกตอกเลยไหมทางฝ่ายเธอเอามา
ขาเข้าชุดเข้าชุดเข้าชุดอยากรู้จักคนนี้น้องน้ำค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่คณะพยาบาลศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลีค่ะเป็นพยาบาลโอ้ทำไปคุณเอ้ยยาดมไม่ได้ลูกเดี๋ยวแพ้ต้องยาดมอะไรพยาบาลแค่นี้ก็ชนะแล้วพยาก็ใหญ่บานด้วยทั้งใหญ่ทั้งบานของเราอ่ะชื่อก็บอกทำไมเลือกเรียนพยาบาลนะคะอยากมีสามีเป็นหมอท่านแม่นี่ดีกว่านะคะเขาเป็นต้องบอกว่าเป็นลูกทุ่งตัวจริงเลยทีเดียวเพราะว่าครอบครัวเขาครอบครัวศิลปินก็คุณพ่อเป็นนักดนตรีแล้วก็คุณแม่เป็นนักร้องพ่อเล่นอะไรคุณพ่อเล่นกีตาร์แม่เล่นอะไรแม่คุณแม่เป็นนักร้องไอ้นั่นไม่เกี่ยวมีทีมงานมาแอบกระซิบบอกว่าน้องน้ำนี่รั่วแล้วนะเมื่อกี้นี่รั่วยิ่งกว่าอันนี้รั่วหารูปะไม่ได้เลยแต่งชุดตะเบงมานี่เธอยังรั่วอีกเหรอไม่ได้อยู่ที่ชุดค่ะครับผมไหนร้องสิโชว์มาหลังจากที่เปรียบมวยกันไปอย่างเมามันคราวนี้ก็ต้องมาโชว์เสียงกันแล้วล่ะครับซึ่งทีมแรกที่ต้องเริ่มโชว์ก่อนก็คือทีมสีน้ำเงินจากตำบลไร่ส้มครับปรบมือให้กับน้องน้ำกับเพลงไม่เคยดีแล้วหน้าเขาไปกระแทกอันลอยไงตีบทแตกไม่เคยไปแก้ตัวให้ได้ไหมขาดความเซ็กซี่มันต้องมีความเซ็กซี่บนมาด้วยคือด้วยเองเขาบอกว่าคืออยากได้ตังค์อ่ะอยากได้จังเลยแต่เขาตังค์ไม่มีคืออารมณ์เหมือนขอผู้ชายอ่ะมาฮะ
กันทีไม่ต้องมีอะไรมาฝากอย่าเป็นเลยนะครับขอโทษเด็กเขายังโสดอยู่แต่แกผ่านมาเยอะทำอะไรก็ได้จริงๆแล้วโอเคแล้วแต่ว่าอยากแสดงพลังความอยากได้กว่านี้อีกนิดนึงทุกอย่างก็โอเคดีแล้วอินเนอร์ข้างในถ้าถามผมอยากได้เพิ่มอีกใครคือแบบใช่อ่ะอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าไม่ว่าธรรมดาเพราะเหรอก็เห็นน้องเขาพูดแบบนั้นไงเออแต่อย่างที่พี่จิ้มบอกเนาะมันต้องแบบว่าอยากได้ตังค์เขาต้องแบบนิดนึงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีตังค์อ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องทำได้ดีแล้วว่าตั้งแต่เริ่มขึ้นมาเนี่ยเขาดูมีเสน่ห์มากเลยนะตรงไหนตั้งแต่ขยับเต้นขยับเต้นหัวเพลงมาเขาไม่ต้องสงสัยเลยทำไมคุณร้องเพลงดีเล่นลิเกดีเพราะความยุติธรรมอยู่ในกมลชันดาลเลยใครอย่างนั้นคุณต้องอย่างนี้คุณกุ้งชมกุ้งอยู่นะอ่ะพอร้องมานี่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักส่งสายตาไปทั่วๆอะไรเงี้ยมีแววชนะว่างั้นเถอะยังแต่ช่วงกลางเพลงอ่ะพอมีช่วงรับดนตรีอ่ะอยากให้เต้นทุกรอบอ่ะอยากให้เต้นทุกรอบคุณมันเกินไปคุณจะกลับชัยนาทคุณผ่านสิงห์บุรีบ้านเขานะอะไรทำไมครับเพลงดีคุณจะกลับชัยนาทคุณผ่านสิงห์บุรีบ้านเขาคุณถึงพูดเข้าข้างสิงห์บุรีไงคุณรอดเป็นต้นจะกลับชัยนาทจะไปอ้อมเพชรบุรีทำไมเพลงนี้ต้นฉบับคุณฝนปกติเป็นคนที่เรียบร้อยมาเรียบร้อยแต่ว่าคนร้องเพลงนี้อยากได้จะเขาจะมีอ้ำเร็วๆเร็วๆลองยืนทำให้ดูนะทำให้ดูเลยมาหาทั้งทีไม่ได้มีของมาฝากร้องละร้องได้ลูกเบอร์อะไรใช่ไหมคะมาหาทั้งทีต้องมีของมาฝากอย่างเงี้ยวิวมาตามเคยเกรงใจเกรงใจจังเลยเรื่องเงินตามเคยพลังไม่ต้องอย่างเงี้ยควักอะไรก็สตังค์ไม่มีทีแรกเราจะยืมทีแรกนึกว่าควักโอ้คุณหลิวหน้าก็ไปหมดเลยนะไปหมดต้องมาจากจริตจักร้านนะนายคือตีโจทย์เพลงไม่แตกอ่ะใช่ง่ายๆน้อยไปมันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าขาดไปนิดเดียวขาดไปเยอะพี่ดูพวกเราก่อนเธอไปก่อนกดดันมีแววว่ากูจะแพ้แล้วนะเนี่ยยังไม่ได้ร้องร้องเพลงยังไม่ได้ขึ้นมาร้องเลยเป็นเพราะยังไม่ได้ขึ้นมาร้องดูแคลนข้างผมแล้วคุณซ่อมเดี๋ยวของคุณเลยนะคอยดูนะร้องผิดเนื้อพอขึ้นมาเอาท่อนจบร้องเลยคอยดูนะเว้นเถียงกันให้ตายก็ไม่รู้ถ้าสีแดงยังไม่ขึ้นมาร้องสีน้ำเงินพักผ่อนก่อนนะคะโอ้ยไล่เลยเหรอไม่เขาไล่เราลงไปลงไปน้องปอนเต็มที่เขาเพลงเร็วเราล่ะเพลงเร็วเหมือนกันค่ะจะเป็นเพลงอะไรกันนั้นไปชมน้องปอนเลยค่ะแป๊บนึงนักมวยต้องมีการให้น้ำเดี๋ยวขอให้น้ำเป็นไก่เลยโอ้ยโอเคเกียรติพี่เลี้ยงจังเลยได้รับทองฝากที่หัวให้ลำบาก
รมการตัดสินให้ฝ่ายแดงชนะน้ำเงินนะผมถือว่ากรรมการนี่ไม่น่าจะอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งได้เลยทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรก็แล้วแต่ตอนพี่ส้มยุให้เต้นอะพอน้องเขาเต้นแหกปุ๊บแล้วกรรมการเงื้อนี่เลยถ้าให้ผมวิจารณ์ผมจะบอกเลยว่าแหวกมากไปผมกำลังจะบอกอย่างนี้ยายอีกตั้งบานผมกำลังจะบอกอย่างนี้นะเพลงเนี่ยดนตรีเขาเบรกขนาดนี้เธอไม่เคยเก็บจังหวะเลยเพลงได้เดี๋ยวต้องเก็บเลยเก็บอยู่ถ้าเราเก็บเก็บยังไงคะเก็บยังไงครับทำไมอ่ะแต่ตอนนี้ป้าบเนี่ยลองดูนะแต่ตอนนี้ป้าบข้าแทบป้าบพี่ไม่เห็นหรอพี่ไม่เห็นหรอเขาก็ทำอยู่แต่ตอนนี้เขาทำอยู่นี่ไงหรือพูดอยู่นี่ไงที่ข้าแทบป้าบทำแพ้อะไรจะพันที่ตบนักดนตรีหมดเลยโดยรวมผมว่าเสียงเขาคมดีคมแต่ว่าแหวกเยอะไปติต้องแหวกคุณหลิวล่ะคะหายเลยหลิวชอบนะมันดูแบบว่ามันเข้ากับดนตรีด้วยอ่ะอีกตั้งบ้านเนี่ยแล้วก็แบบเขาเต้นได้เข้ากับเพลงพอดีไหมใช่เข้ากับเพลงไหนหลิวลองที่บอกชอบอีกตั้งบ้านไหนลองลุกขึ้นทำไม่ดีมั้งคะอาหาบัตรยังไม่ได้ขายมานั่งริมไซด์ได้ไงนี่หนูบอกว่ามันเหมาะเพราะว่าเขาใส่เลกกิ้งไงแต่ถ้าใส่อย่างอื่นอ่ะมันก็ไม่เหมาะสั้นไม่เหมาะใช่มันจะไม่เหมาะแต่อันนี้เขาใส่อีกตั้งบานฟื้นเขาแต่ว่าเขาหุบหน้าเขาบานแล้วหุบเลยแล้วชอบเนื้อเสียงด้วยคือพูดเลยทั้งลีลาเนื้อเสียงท่าทางฟิลลิ่งนี่ปังมากค่ะปังนะคะเต้นดีมากไอ้ตัวนั้นอะไอ้ตัวไหนไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวอ้วนไอ้ตัวอ้วนเอาสามช้ามาเพลงเมื่อกี้เลยจังหวะเมื่อกี้เลยนี่ไม่ใช่บานอย่างเดียวแบด้วยอันนี้ที่เราเห็นว่าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่คือท่าล่อนปลาช่อนใช่ค่ะวิญญาณนักรบอยู่ในหัวใจจริงจะบอกว่าน้องปอนค่ะเขาตีโจทย์เพลงนะเหมือนที่เนี้ยแล้วตรงนี้นี่ใช่เลยอ่ะถึงจะแก่ฉันก็ไม่แคร์ใครหรอกแล้วหันไปหนูยังขำเลยหนูขำแบบเยอะมากเลยอ่ะถึงผมแก่ผมก็ไม่เคยไปฉีดใส่ตู้กับข้าวบ้านคุณนะผมเคยไหมแป้เลยน่ากลัวมากเลยดูมากแล้วเขาไม่เต้นเลอะเทอะนะเขาไม่วุ่นวายสเปซสปะนะเขาเต้นเป็นสเต็ปมีหยุดโพสท่าเขาอันนี้ไม่ได้ว่าใครใช่ไหมไม่รู้นะพูดอย่างนั้นเราไม่มีความดีเลยหนูถ้ามันป่วยนะเอาเข็มขนาดนี้เลยฉีดยามันเข็มขนาดนี้เหรอขอคู่เดี๋ยวจะให้เขาโอกาสเก็บแต้มเลยเก็บแต้มเลยเก็บแต้มเลยมาเลยมาประจันกันเลยถามน้ำหน่อยดีกว่ามันมีใจเสียไหมเพราะว่ากรรมการแบบเหมือนบอกคอมเมนต์มาแล้วแบบมันมีเอ็นเอียงไปทางนู้นนิดๆอ่ะถ้าสมมติว่าฝ่ายนู้นเขาร้องดีกว่าก็เขาเตรียมตัวมาดีกว่าเราก็ต้องยอมรับค่ะถูกเลยถูกต้องฟังฟังถามสีแดงนิดนึงตอนที่ป้าบแล้วบานแล้วบานออกมานี่เพราะว่าคำยุของพี่ส้มไหมเขาแบบเชียร์อยู่ข้างเวทีอย่างเงี้ยมันมาจากอินเนอร์ข้างในเขาบอกว่าใช่เสียงกองเชียร์แน่นด้วยก็เลยแบบทำได้มันมีพลังอะแวบแค่นี้ชนะถ้าชนะต่อไปนักร้องขึ้นมาประกวดนี่ก็เดินอย่างนี้มาตั้งแต่คนเดียวนี้เลยก็ชนะมาดูดีกว่าคะแนนเนี่ยเขารวมและคะแนนดีของกรรมการทั้งสามคนนะคะขอ2คะแนนด้วยค่ะขอบคุณค่ะเอาได้มาแล้วค่ะและคู่ที่1นะคะทีมที่มีคะแนนนำไปก่อนได้แก่แล้วสาวสิงห์บุรีก็เอาชนะพยาบาลสาวหน้าหวานจากเมืองเพชรบุรีไปได้ขึ้นนำไปก่อน1-0ครับเป่าให้มันพร้อมเพียงถึงแม้นว่าของผมไม่มีคุณก็แป๊ดรับไปเลยเดี๋ยวเพลงอะไรมันจะร้องเพลงช้าเพลงเร็วได้จังหวะคุณแป๊ดเลยเดี๋ยวเราจะได้ทางให้ชนะใจกรรมการบ้างเราว่านะ
หลานว่าอามาสงบสติอารมณ์แล้วเลือกคู่ที่สองโอ้แสดงว่าอาบ้าไปแล้วเหรอลูกได้ได้ได้อาจะเงียบอาจะเงียบไม่เพราะเมื่อกี้อาร้องไปก่อนไงอาจจะเสียเปรียบเพราะว่าสีแดงเนี่ยเขาได้นั่งดูพอเขาเห็นว่าเฮ้ยกรรมการคอมเมนต์อะไรเขาเก็บตรงนั้นคราวนี้อาจะเป็นคนร้องงั้นเอาใหม่เลยแข่งใหม่เลยเราร้องทีหลังได้ไหมไม่ได้อาจะฉลาดได้ร้องก่อนแต่ครั้งที่สองอาได้ร้องทีหลังเอาไว้อันนี้เก็บไว้ก่อนไหมเฮ้ยจุ๋ยเกี่ยวดิเฮ้ยเกี่ยวตัวคนกลางอ่ะจุ๋ยคุณยุติธรรมหน่อยคุณเป็นคนกลางนะครับเหลือคนกลางเลือกหนุ่มหนุ่มเหรอเดี๋ยวๆแป๊บเดียวบอลบอลนะผู้ชายผู้ชายผมเลือกไปเลยผู้ชายด้วยมาบอลมาประชันมวยกันซะหน่อยเนี่ยว่าก่อนอื่นครับก่อนอื่นครับผมพาผมไปโรงพยาบาลก่อนได้ไหมครับทำไมผมสะพายดาบเลือดไปเดินไปข้างแล้วครับหนักไหมหนักไหมออกก่อนตั้งแต่ตีห้าเลยครับโอ้ก็เอาออกเองก็ได้ทำไมโง่กันมาคนบ้านนู้นครับผมเขาเป็นใครมาจากไหนมีอาชีพทำการแสดงลิเกครับเป็นลิเกอยู่คณะลายหนุ่มคณะผมเองแล้วก็พี่ชายครับพี่ชายคณะสองแมวจะสำราญครับค่ะสวัสดีครับชื่อบอลนะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่สองจากสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินครับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตการบินเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาแมงปองนี่เหรอเป็นสจ๊วตไงเรียนโดยตรงเลยเพื่อจะไปเป็นสจ๊วตหรือไม่ก็แอร์โฮสเตสโดยเฉพาะขัดหน่วยกุ้งหน่วยกิจอะไรไหมพี่จะสนับสนุนแล้วพี่กุ้งไปไหนแล้วล่ะอยู่ในใจเสมอเก็บเงินเอาไว้ใช้เถิดจะได้ไม่ต้องไปขอเบี้ยเลี้ยงคนชรานะพร้อมแล้วนะคะไปพบบทเพลงจากคุณหนุ่มค่ะสิ้นแรงแม่เรือฟังเพียงชื่อเรื่องลือไปไกลน้องมาควรนั้นโจทย์ในจิตให้คิดวันไหวที่จากน้องไปแรมปีที่นอนหนาวปวดร้าวดังคนใบไม่กล้าหากินทิ้งไรแต่ก็แรใจหมดรันทดสักทีราวรีบวิ่งทุกวันฟังเสียงฝันเห็นทุกคืนจำต้องฝืนใจลาหนาวก็หนาวไม่นานดอกน้องชายตามจ้องหวังมองแก้วตาที่มันจนแสบทนทุกข์หนักอย่ารักเลยนะขออำลาโทษแต่ขอลาส่วนแต่สิ้นแรงขอลาสิ้นแรงขอลาSin red.
เบนเบี้ยวไปหน่อยมันไม่เกี่ยวคะแนนเลยหรอแหมก็เขาเดินไปเดินมาเมื่อกี้ก็ทำการแสดงให้ดูไงที่คุณทำให้อาจจะเกิดคุณนั่งพุงไม่มีใครว่าเลยอะไรพุงเก็บพุงทำไมมีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาโอเคหวานดีฮะออกอาติกออกลูกหวานลูกหวานใช้ได้ดีเลยขอบคุณค่ะโอเคชอบจงกระเบนให้ตรงๆหน่อยแล้วกันคุณเหลวจะบอกว่าพอพี่หนุ่มร้องเพลงหล่อขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็เรื่องลูกคอนะคะในช่วงแรกอาจจะแบบว่ายังไม่พริ้วนะคะแต่พอข้างหลังมาเนี่ยพี่แบบว่าเอาอยู่พี่จงกระเบนเบี้ยวนั่นแหละนั่นละสิคะลูกแล้วชอบตรงเขากล้ำกลืนอะกล้ำกลืนจริงนะหลับตากล้ำกลืนจริงมันกล้ำกลืนจริงแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์พี่แบบว่าลองผ่านเลยเยี่ยมค่ะพี่มาจากสิงห์บุรีใช่ไหมใช่เลยนี่แหละนักร้องของสิงห์บุรีดูสังเกตการยืนเขาทำไมอ่ะเขานิ่งเหมือนอนุสาวรีย์นายน้องท้องเหม็นเลยเหมือนเนี่ยยืนมันขาเพลงขาเป็นยังไงอ่ะตาแข็งนะยืนตาแข็งนะเหมือนอนุสาวรีย์นายท้องเหม็นเลยอ่ะเสียอย่างเดียวในเพลงเขาไม่มีอะไรบานออกมาเขานั่นเองจะบอกว่าเสียงเขามีความกระเซาไอ้ลูกไอ้ลูกไข่ลูกไข่ลูกคอลูกคอดีครับลูกคอดีร้องอะไรออกมาได้ดีอาจจะมีเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่ถึงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือกำลังเป็นเสน่ห์จริงๆแล้วนะนี่ขนาดอยู่คนละทีมนะแต่กำลังจะบอกว่าคนที่ผ่านลิเกมเนี่ยทำอะไรไอ้ของไม่ดีส่วนมากมันจะน้อยมากเออใช่ๆแต่บังเอิญลิเกคนนี้งั้นชนะไปเลยไหมไม่มันจะแพ้คนเพชรบุรีคนนี้ไงแต่ต้องบอกว่าทำได้ดีร้องได้ดีคราวนี้ต้องดูอีกคนนึงว่าเพชรบุรีเขาจะมีอะไรมาโชว์เราว่าเขาจะดีกว่าหรือเปล่าเขาจะเหนือกว่าหรือเปล่าอันนี้ดีแล้วขอบคุณคุณกุ้งค่ะครับผมพักเลยพักผ่อนเลยดีกว่ามาที่เพชรบุรีบอลมาบอลบอลนี่คืองานช้างแล้วล่ะเพราะว่าเขาทำได้ดีแล้วถ้าเกิดเขาชนะนะคุณหนุ่มชนะนี่คือเขาชนะเลยนะแม่ไปเลยแม่ไปเลยเพราะว่าเขาจะเป็น2ในสามแล้วชนะเลยนะคือตอนนี้หนุ่มไอ้บอลกดดันละเพราะว่าหนุ่มทำได้ดีฟังเขาร้องแล้วเป็นไงชาวบ้านเขาเรียกว่าหาได้ทั่วไปตามงานวัดตามงานโบราณนะครับเสียงวันนี้ว่านามบอกว่าคนเพชรใจเด็ดแล้วก็นักเลงด้วยจะมาแก้แค้นด้วยครับโอ้ยคนแก้แค้นเพลงอะไรนี่เพลงของอาจารย์สรัญสุทธาพรมนะครับในผลงานเพลงพายหักแต่แม่ครับพายหักแต่แม่เพลงนี้ได้รับเพลงรับรางวัลด้วยจริงแล้วจะบอกให้คนเพชรบุรีไม่ธรรมดาขึ้นต้นตาลขึ้นต้นแรกไปลงต้นที่8ได้เลยโดยไม่ลงโหนไปโหนไปเงี้ยเหรอแม่แค่ต้นคุยมีไอ้หนงขึ้นต้นหมากเลยงั้นเอาคำนี้ไปเลยแพ้ไม่ล็อกเออแพ้ไม่ล็อกเดี๋ยวไม่ได้รู้ไอ้ที่คุยมาเราน่ะมีดปาดตาลหรือกระบอกเก็บน้ำตาลสดอ้าวถ้าอยากรู้ก็ต้องไปฟังเขาเลยคุณบ้าจ้าแม่มาลารับดับสูงซึ่งลุงแม่ไปลูกสุดอาลัยจนเหลือรำพันแม่จากไปแล้วจากไปจนชั่วนิรันดร์ขอให้ดวงวิญญาณแม่นั้นสู่ดาวดึงแม่เหนื่อยเมื่อยล้ามาทั้งชีวิตคิดถึงคุณแม่ลำบากยากแท้แม่ไม่คำนึงสิ้นบุญแม่แล้วเหมือนดังโพแก้วลมตึงลูกขาดที่พึ่งเสมือนดังเรือขาดพายลำเถิดนาแม่จะหลับให้เป็นสุข
้องห่วงลูกแม่จงหลับให้สบายลำบากมาพอแล้วนอตั้งแต่พ่อตายเลี้ยงลูกทั้งหญิงและชายเติบโตมาจนบัดนี้ลูกขอกราบลงที่ตรงเท้าแม่ผู้มีแต่ให้พระคุณยิ่งใหญ่เหนือปฐพีขออธิษฐานถ้าแม้นว่าบุญลูกมีอีกหมื่นอีกแสนล้านปีเกิดอีกทีขอเป็นลูกแม่ขอบคุณครับชลาอีกแล้วเหรอนี่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะไม่จริงๆแล้วอยากเมื่อกี้อ่ะอยากเล่นมิวสิกกับเขาเลยอ่ะเดี๋ยวๆจะเล่นเป็นแม่เลยเหรอชอบส่งเขามากราบตักนะไม่กลัวเขาเหม็นเหรอนี่คือเคิร์มเลยนะเมื่อกี้เดินไปหาโน้ตเองเลยนะคุณเกี่ยวอะไรเฮ้ยไม่เกี่ยวมันชอบได้เว้ยร้องเพลงดีมากอ่ะสุดยอดอ่ะผู้ดีจริงพวกคุณเอ้ยไอเดียวเดี๋ยวเราแย่แล้วจงกระเบนเบี้ยวของแกล่ะไปไปคุณร้องดีจริงอ่ะเดี๋ยวไปกอดเขาแล้วเขาชอบเหรอชอบเขาเหมือนแม่บุญธรรมดิแม่บุญธรรมไปกอดไปไอที่ไปกอดที่ไปกอดเขาว่าเขาว่าชอบผู้หญิงเหรออะไรจะแต่งตั้งให้เป็นออฟปองศักดิ์ของวงการเพลงลูกทุ่งไม่เป็นไม่เป็นเขาเป็นผู้ชายหน้าเขาหวานถ้าบอลชิมมาเฮ้ยพี่มาได้พี่มาได้หนูไม่ว่าชิมมาของพี่ดีจริงผมจะยิงผมจะยิงเอออยู่นี่อย่ามานะเออไปก็ได้มาเชียร์เขาทำไมเล้ามาเตี๋ยเชียร์เขาทำไมแกลูกเอ้ยเฮ้ยจุกจกกระเบนนั่นเฮ้ยลืมไปลืมไปคุณบอลร้องเป็นยังไงคะคุณจิ๊บคือเขายืนแล้วบานเต็มที่ไงยืนแล้วยืนไม่มีคือลูกคอเขาลื่นไงทำให้เกิดความลื่นในลูกคอไม่มีลูกบีบโชคดีที่เขาไม่ได้นุ่งจงกระเบนมาไงมันก็เลยลูกคอเขาจะโปร่งโอเคดีชอบเสียงเขาเนี่ยชัดมากสุดยอดสุดยอดเลยแล้วก็ในเรื่องของชอบตรงเสียงเมื่อลาอย่างเงี้ยเสียงเสียงแม่ลาไปแล้วไม่ลาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนดังพอแก้วลงตึงโอ้โหนี่จะร้องนี้ก็แพ้แต่เกิดเลยแล้วก็มีเสน่ห์มากค่ะเวลาร้องนะคะสุดยอดมากค่ะเขาเสน่ห์สูงมากดูตาเขาหวานมากนะคะเวลายิ้มหวานถูกต้องร้องเสียงหวานอนาคตเบาหวานนี่เขาเป็นนักร้องไปจะมาไปมดขึ้นต้องบอกว่านักร้องไปเท่าไหร่ผมหมั่นไส้ตาคนเนี้ยทำไมอ่ะเดี๋ยวน้องทำหน้าอย่างที่เมื่อกี้นี่นะอะไรอะไรขอเลยนะขอร้องนี่หรอขออธิษฐานขอช้าๆขออธิษฐานข้าแม่นบุญลูกเคยมีเมียเป็นคาบาเล่ไงเธอจะไปบอกใครเขากำลังปวดฟันอยู่สูสีสูสีเหรอขอบคุณคุณก้องกาดีก็เลยอยากนะหนุ่มมีหวั่นใจบ้างไหมคือเขาพูดชมทางฝั่งนู้นเหลือเกินแม้แต่หัวหน้าทีมตัวเองเฮ้ยเป็นไรอ๋อก็ต้องหวั่นใจครับเพราะเขาเก่งครับธรรมดาเป็นนักสู้ครับเราแต่เราก็ทำเต็มที่แล้วครับแพ้หรือชนะก็ไม่เสียใจครับลูกสิงห์บุรีครับแหมคุณหนุ่มนี่มีแบบน้ำใจนักกีฬามากๆอ่ะแพ้ไม่แพ้ต้องอยู่ที่กรรมการแล้วค่ะขอผลคะแนนด้วยค่ะขอบคุณค่ะเอาได้มาแล้วค่ะมีความสำคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าสีแดงชนะก็คือเกมจบทันทีไม่ต้องร้องต่อนะเพราะชนะไป2 ใน 3และผลคะแนน
2ทีมที่ได้คะแนนนำไปได้แก่เอ็มรีแพ้กลับบ้านเลยนะและแล้วหนุ่มเมืองปลาช่อนก็พ่ายหนุ่มขนมหวานเมืองเพชรบุรีไปจนได้ทำให้ตอนนี้ทั้งคู่มีคะแนนเสมอกันต้องมาตัดสินกันในคู่ที่3ครับพี่แก้วปิ่งกาดานี่ขอโทษไม่ใช่ไหมที่ไม่หลุดเขาหันไปกลับไก่เหมือนกันเดี๋ยวไก่ไหมคือผมตอนนี้ผมรักพี่เสียดายน้องมากแต่ผมไม่เลือกไม่ไม่ชอบหัวหน้าทีมไม่ได้ประกวดตัวเองก็แหมกลับไปเดี๋ยวก็งอนกันอีกมิสเตอร์โดนัทพริมโนบุคลีนซิ่งเจลยามองตราถ้วยทองลูกชิ้นหมูโฮเด้งกลับมาสนุกกันต่อกับชิงช้าสวรรค์ลูกทุ่งโอท็อปเมื่อช่วงที่แล้วทั้งสองทีมประชันเสียงร้องและลีลาที่จัดเต็มแบบไม่มีใครยอมใครทำให้ตอนนี้ทั้งคู่มีคะแนนเสมอกัน1ต่อ1ต้องมาตัดสินกันในคู่ที่3และหลังจากที่ได้จับฉลากทีมสีน้ำเงินต้องเป็นฝ่ายร้องก่อนในคู่นี้ครับคู่นี้มีดีกรีอะไรไหมเคยประกวดอะไรกันมาก่อนไหมก็เคยค่ะประกวดที่เวทีไหนคะหนูก็ประกวดตามงานต่างๆสวยมากเสียงยังนกในติงเกลเลยเด็กใครใต้ตรงนี้มาถึงด้านนี้ดีกว่าตรงนี้ค่ะตอนนี้เรียนที่ไหนลูกตอนนี้กำลังรอผลการสอบอยู่ค่ะ oh. ที่มหาวิทยาลัย Nation University ค่ะ okay. อยากเป็นนักข่าวค่ะโอเคอายุเท่าไหร่ลูกปีนี้เท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุ18ค่ะ18แล้วน้องปูอายุเท่าไหร่ครับ14ค่ะน้องส้มอายุเท่าไหร่ครับ18ค่ะอะไรนะ48แล้วพี่ส้มดีพี่ส้มเคยบอกว่าเขาตอนแนะนำตัวบอกว่าเขาคุ้นไหมคุ้นไหมคุ้นไหมคะเขาเคยมาเวทีชิงช้าสวรรค์ด้วยอาจจะไม่คุ้นลูกแต่ถ้าเอ่ยชื่อแม่ตู่มัทนาสุขประเสริฐเป็นลูกสาวแล้วคุณแม่เขาเนี่ยหุ่นเหมือนผ่องศรีวรนุชเลยถ้าเกิดเราบอกว่าเมื่อ18ปีก่อนจะใช่เหรอแล้วมาด้วยไหมวันนี้มาค่ะแม่มาด้วยเนี่ยค่ะนั่งโอ้โหเนี่ยนะแม่มาค่ะพี่เจ้าของเพลงไงนะขอสักหน่อยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยค่ะคุณแม่พี่ตู่นี่ตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้รูปร่างไม่เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนสิเปลี่ยนไปเยอะเลยไปเยอะเลยค่ะน้องกุ้งนิดหนึ่งค่ะลองหน่อยพศจะเปลี่ยนรักเธอทุกพศค่ะพศจะเปลี่ยนหมุนเวียนสักกี่สิบครั้งใจฉันก็ยังรักเธอเลขพศเปลี่ยนปีเดือนเคลื่อนไปเสมอใจฉันก็ยังรักเธอมาเจอกันไม่ว่าปีไหนพอสองไม่ไกลเหนือห้ามไม่ได้ขอบคุณค่ะเป็นน้ำจิ้มทีนี้เขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยร้องเพลงแล้วลูกเนี่ยจะโชว์อย่างอื่นก็ได้รำดาบโชว์ชุดที่คุณตู่เคยร้องเพลงสมัยก่อนเนี่ยถ้าตรงนี้เราต้องเอา4ชุดมาเย็บรวมกันแล้วถามพอดีว่าไม่สบายก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะก็เ
ก็เลยน้ำหนักขึ้นนี่ตู่น่าชื่นใจไหมเนี่ยเด็กอายุ13-14เขาก็ร้องเพลงเธอได้เนาะดีใจมากเลยค่ะได้ดูจากเวทีแล้วก็ปลื้มใจไอ้อย่างลูกสาวเธอร้องได้มันไม่แปลกเพราะเป็นลูกเธอส้มร้องได้ไม่แปลกเพราะส้มเขาเป็นคนชอบเพลงลูกทุ่งแต่นี่เขาเป็นเด็กน้องฟูแค่นี้เขายังร้องเธอได้ดังนั้นเฮ้ยยอมแพ้ทีมนี้เขาไม่ใช่แต่พอดีว่าหนูเลือกวีรชนนะคะสู้จนตัวตายค่ะนี่อ่ะทีนี้สีแดงต้องพักผ่อนพักผ่อนอ่ะทั้งคุณร้องค่ะไปพักผ่อนคุณค่ะสีน้ำเงินค่ะเชิญได้ลูกต้องเจอศึกใหญ่เหมือนกันนี่คือเขาแบบมีคุณแม่เป็นนักร้องเลยนะเราวันนี้จะมาด้วยบทเพลงอะไรคะแก้ววิ่งไก่ค่ะแก้วปิ้งไก่ค่ะต้องดูค่ะแก้วปิ้งไก่จากน้องปูค่ะไปกลับไก่เหมือนกันเดี๋ยวไก่ไหมเยอะปิ้งฐานกรรมการดีกว่าพี่จิ๊บสวยว่าเด็กคนนี้ชอบแก้วเสียงเขากลิ้งเลยแวดออกมาแวดออกมาเลยแต่ที่เหลือจากนั้นก้มหน้าก้มตาเต้นเลยฟังไม่รู้เรื่องก้มหน้าก้มตาเต้นจริงๆนะเขาต้องดูลูกค้าลูกค้ามากินไก่เห็นหน้าไหมเออเอามาขายไก่ด่ากรรมการแต่ว่าอุดหนุนแก้วหน่อยอุดหนุนแก้วหน่อยตัวละร้อยแล้วไปแพงแล้วออกขายไก่อุดหนุนแก้วหน่อยหมดออกมาไก่หมดบ้าอันนั้นหมายถึงว่าพูดถึงตัวแวดออกมานี่กริ้งเลยใสเลยก็คนเขาร้องดีอะชอบเลยแวดแรกชอบเลยแก้วเสียงดีใช่ค่ะไหนลองอีแก้วปิงกายแวดเลยแวดแวดแวดเลยนะใสคุณหลิวล่ะจะบอกว่าชอบมากเลยค่ะเพราะว่าคือน้องอายุน้อยมาก14แล้วก็เหมือนแบบเรานึกย้อนเป็นตัวเองอ่ะแล้วแบบว่าถ้านึกถึงตอนนั้นเราร้องไม่ได้เท่าน้องหลิวเป็นนักร้องแต่อายุเท่าไหร่16ค่ะโอ้โหก็ผ่านมา30กว่าปีแล้วสินะเออแล้วใช่เขาเก่งมากเลยนะ
คะในเรื่องของเสียงด้วยมันแบบแก้วเสียงเขาพุ่งมากนะคะเดี๋ยวพี่ขอเบอร์หน่อยนะน้องปูนะเขาไปทำอะไรคะจริงเลยส่วนตัวเลยเหรอไปปั้นส่วนตัวจะไปปั้นใช่ไหมชอบค่ะชอบจริงๆน้องก็น่าประกวดนางงามเลยมากกว่านะน่าแต่คนน่ารักไปประกวดแบบซูเปอร์โมเดลอะไรนี่แบบเพราะน้องประกวดแล้วสูงด้วยยื่นใบสมัครไปแล้วบางทีน้องเขามีความสามารถเยอะแยะเขาเลยมาสามารถทางลูกทุ่งก่อนคนนี้ทำอะไรก็ดีไม่ใช่แค่นี้นะอุ่นแกงเป็นด้วยมันน่าพอใจตรงไหนอุ่นแกงหน้าเขาเก๋พี่กู้แบบสายหน้าตลอดเวลาผมเองผมยังค้างอยู่เลยครับที่น้องเขาสะโพกหน้าผมยังสำคัญมากเลยอีลูกหลังมีขย้อนด้วยผมยังไปไม่กลับเลยตอนไปตามสะโพกยิ่งกับเวลาเราลำพม่าออกแกะฉากคือต้องบอกว่าน้องปูนะครับน้องปูนี่เป็นคนที่ซ่อนมากตั้งแต่ที่นั่งดูตั้งแต่มายืนแล้วพอมาเล่นจริงๆเนี่ยมาร้องจริงเนี่ยโอ้โหโชว์พาวเวอร์ร้องดีด้วยสนุกด้วยแล้วเสียงอย่างที่บอกเสียงกังวานใสมากอายุเท่าไหร่นะครับ14ปีพี่จองไว้อีก6ปีเพราะว่าถ้าตอนนี้จะคุกนะจองไปทำอะไร6ปีทำอะไรจองไปทำอะไรเขาร้องเพลงเอาแบบไม่ต้องจองเลยสิส้นรองเท้าทุกเพลงอย่างเงี้ยไม่งั้นเคี้ยวไม่ออกนี่กระท้อนไก่ตัวนี้ต้องเชือดแบบโอ้ขาปั่นอย่างนี้เลยเป็นเสือขอบคุณค่ะได้รับคำชมมากมาย24เองต้องฟูพักผ่อนก่อนมาเลยเพลงเอ็มซีเพลงจ๋านี่คือเขาแบบว่าได้รับคำชมไปมากมายเราต้องสู้มาสู้ด้วยเพลงอะไรคะหล่อไม่บริสุทธิ์ค่ะหล่อไม่บริสุทธิ์จังน้องเพลงค่ะสนสแลสิถ้าผมมองเราเซ็กซี่ก็คงไม่เสียทีเธอใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นข้าบูบาทำบูบาทำบูบาเดียวพบกันบนบ้านและหน้าคอยเป็นโสดทีเธอหน้าเทพนาทีน่ากลัวจะมีแฟนเยอะเป็นโสดทีเธอเอาละโวยเอาละวาไม่ธรรมดาอยากต้องลุกสายฟ้าถ้ากลัวเจ้าของเธอมีเจอจังจังเจอจังจังเจอจ่าจ่าเจอจ่าจ่าเจอจ่าจ่าเจอจังจังเจอความผิดหวังรักลุกเล่าคนนี้คงมีแฟนแล้วนึกแล้วว่าต้องมีตลอดเทขนาดนี้คงไม่รอช้าพอดีอะไรประมาณนี้กำลังพอดีไม่ใช่แก้วพิงค์ไก่ไทยดิไม่เคยว่าแต่ต้องคนเนี่ยนะของเขาก็ดีๆอยู่ทำถ้าแบบให้น่าเกลียดได้เจอจังจังเจอจังจังโอ้โหอะไรอ่ะเจออะไรได้หรือเปล่าอะไรวะเนี่ยเขาเรียกว่าเถียงแบบข้างๆคุกคูขอให้ได้เถียงเขาเต็มๆนะเขามาเต็มกว่าทางนี้นะจะไปพูดอย่างนี้แต่อะไรเขาบอกเขาเต็มก็โอเคแล้วเขามาเต็มกว่านะสงสารเรื่องเต้นอะไรเขาเป๊ะกว่าพูดเลยนะแต่เนื้อเสียงใสสู้ไม่ได้ไม่ใช่มัน
ต่มันก็เป็นเสน่ห์เสียงเขาล่องเดียวกับแม่เขาไม่ใช่ค่ะเสียงเขาล่องเดียวกับแม่เขาโจทย์เพลงคืออะไรคะโจทย์เพลงเจอจังจังเจอจังจังเจอจังผู้หญิงเจอจังไว้อีแก้วพิงไก่ได้หรอไม่ได้มันคนละคอนเซ็ปต์กันเขาเต้นท่าไก่วิ่งอยู่ในเล้าก่อนจะโดนปิ้งคือมันคนละเพลงกันคือเนื้อหาสาระเจอจังจังผู้หญิงไงเจอจังจังเจอจังจังเจอจ่าจ่าจะไปปิดปิดได้ไงอ่ะผู้หญิงอ่ะนี่ทำไมโน้มน้าวกรรมการแล้วเกินเนี่ยเราเนี่ยตีโจทย์เลยไม่ตอนนี้ฟังแล้วพี่จิ้มกำลังชอบสองคนมีข้อดีแตกต่างกันข้อดีคนละอย่างเลยนี่เขาก็เป็นอ่ะแล้วแต่ชอบคิดไว้ในใจก่อนนะคุณลิวแล้วคะบอกเลยว่าพี่ตู่เทรนมาดีมากค่ะน้องเก่งมากน้องเป็นแบบมืออาชีพเลยอะค่ะตัดสินเอาแบบยุติธรรมอย่าไปเกรงใจมองใจแม่นี่ก็ไม่ดีไม่ค่ะไม่แต่คือแบบดูตามที่น้องแสดงแล้วนะคะอย่างเช่นแบบเสียงอะไรเงี้ยไม่มีตกเลยท่าทางอะไรอย่างนี้แบบว่าสุดยอดมากมาถึงคุณกุ้งค่ะน้องเพลงมีความมั่นใจสูงมากตั้งแต่ขึ้นมาแล้วแล้วเขาร้องนี่ตีโจทย์เพลงนี่เป๊ะเลยนะถูกต้องยังไงฮะทำไมถึงหล่อขนาดนี้ตามองมาที่พี่เลยอะถูกต้องพี่ก่อนพี่จิ้มก่อนเลยใช่เหรอคือทางเนี้ยเขาน่ารักทานุก็สวยคือท่านสอนนี่ลำดับสองหนึ่งเลยคือผมตอนนี้ผมรักพี่เสียดายน้องมากครับไว้อุบไว้อุบไว้อุบไปก่อนบาลมาครับแต่ผมไม่เลือกต้องผมเลือกไม่ไม่ชอบหัวทีมไม่ได้ประกวดตัวเองก็แหมกลับไปเดี๋ยวก็งอนกันอีกหรอกมามาน้องปูขึ้นมาน้องปูเชิญเลยค่ะโอ้ยพี่กุ้งไปไม่เป็นเลยค่ะน้องปูเป็นไงบ้างคะพอพี่เขาร้องแล้วมีใจเสียบ้างไหมก็ไม่ใจเสียค่ะธรรมดาค่ะก็เหมือนเดิมแหละหนูแต่ที่หนูบอกแหละแข่งขันก็คือได้ลองก็ได้ลองไปจบเวลาเขาพูดหรือเวลาเขานั่งหนูแล้วก็ดูไม่ออกเลยว่าเขาจะแบบสะโพกดีจริงจริงเลยแล้วเราล่ะน้องเพลงคิดว่าจะชนะน้องเขาไหมก็ทำเต็มที่แล้วค่ะสู้แค่ตายเหมือนชาวบ้านบางระจันนี่สู้แค่ตายสู้แค่ตายงั้นก็ตายเถอะสู้ยังไงก็แล้วแต่อยู่ที่กรรมการว่าจะชอบใครค่ะขอคะแนนได้ค่ะพี่จิ้มค่ะพี่สละให้น้องแล้วกันอ่ะไปไปหาเขานะพี่พามาส่งเลยมีเสกด้วยและคู่สุดท้ายของเราวันนี้ทีมที่ชนะได้แก่และแล้วเมืองนักสู้อย่างสิงห์บุรีก็เอาชนะเมืองขนมหวานเพชรบุรีไปได้ยอดเยี่ยมไปเลยยินดีด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสองตำบลนะคะทั้งตำบลพงบุรีแล้วก็ตำบลไร่ส้มจากเพชรบุรีด้วยค่ะขอบคุณนะคะสนุกสนานมากๆเลยค่ะและที่สนุกสนานเนี่ยเพราะว่ากรรมการทั้งสามท่านด้วยวันนี้น่ารักมากๆเลยขอบพระคุณค่ะต้องบอกว่าตำบลไหนจากจังหวัดใดๆเนี่ยอยากสนุกแบบนี้นะคะสมัครมาง่ายๆเลยค่ะสมัครมาที่แฟนเพจของรายการชิงช้าสวรรค์ลูกทุ่งโอท็อปนะคะส่งมาเลยนะคะนักร้องเสียงดี3คนเท่านั้นนะคะถ้า2คนชนะไปก็2ใน3ชนะกลับบ้านไปเลยค่ะรวมถึงนะคะมีสินค้าโอท็อปนะคะจากตำบลของเรานะคะก็นำมาแลกเปลี่ยนกันในรายการได้นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะพี่ส้มนวลขาครับยังไม่หมดนะคะมัธยมคอนเทสของเราตอนนี้กำลังไล่บี้กันเลยโอ้โหกำลังคัดเลือกกันอย่างมากมายนะคะว่าโรงเรียนไหนจะชนะไปนะคะติดตามชมในช่วงหน้าชิงช้าสวรรค์ค่ะช่วงหน้ามัธยมคอนเทสลุ้นกันว่าโรงเรียนใดจะผ่านเข้าไปเป็นโรงเรียนที่2ในรอบ4ทีมระหว่างโรงเรียนพนมทวนชนุปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีพบกับโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตจังหวัดนครราชสีมาทุกอย่างก็ต้องชมนะคนร้องดีได้ดีคะแนนนี้ล้นคนมากกูจะให้เธอยอดจริงๆห้ามพลาดสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ60พรรษา
ในโครงการชิงช้าสวรรค์เทิดไทยองค์ราชันขอเชิญโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าประกวดวงดนตรีและขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรายการชิงช้าสวรรค์ลูกทุ่งโอท็อปโรงเรียนที่ชนะจะได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษา 500,000 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2558ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่แฟนเพจรายการชิงช้าสวรรค์ร่วมเทิดพระเกียรติโดย